ครับผมครับก็คือคุณจอยเยลนีครับผมคือวันนั้นไปถ่ายรายการด้วยกันแล้วก็ช่วงที่ไม่ได้ถ่ายก็คือไปทานข้าวด้วยกันตกใจที่คนโยงไปเป็นสาวปริศนาตกใจที่ว่าไม่รู้ว่าเป็นจอยได้ยังไงคือจอยมากเลยครับคือตอนเข้ามาทุกคนในร้านก็เห็นแล้วว่าผมเข้ามาคือหลายคนแซวว่าเป็นสาวคนใหม่ไปแล้วครับพี่เต๋อก็ไม่ใหม่นะครับก็เหมือนทำงานด้วยกันมานานแล้วอะไรเงี้ยครับก็ไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นเป็นเพื่อนกันมันไปกันเยอะไหมครับก็ไปทั้งกองเลยครับแต่ว่าตอนนั้นเป็นช่วงที่เบรกคือตอนนั้นจริงๆมันมีมาร์ทด้วยน้องมาร์ทซึ่งมาร์ทเข้ามาทีหลังครับแต่ว่าตอนที่มาร์ทเข้ามาเขาไม่ได้ถ่ายเขาถ่ายตอนก่อนที่มาร์ทจะเข้ามาก็มีบ้างครับมีบ้างที่แบบคุยกันอธิบายแล้วก็ถามว่าเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยจริงไม่เชิงอธิบายหรอกครับก็เป็นเหมือนแบบเล่าให้ฟังเฉยๆมากกว่าเพราะมันมีคนส่งมาเยอะมากคืออยู่วันนั้นก็มีใครส่งมาใครนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยผมก็เล่าให้ฟังแล้วแบบเหมือนกับก็ไปถึงเขาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆเราก็อยู่ค่ายเดียวกันเขาหึงไม่ได้อ่ะนะแต่เล่นไม่น่าหึงเขาพอรู้จักกันดีโดนตามถ่ายกดดันไหมครับพี่เหรอรู้สึกเกรงๆไหมพี่ไม่ครับผมรู้สึกตลกดีก็สนุกดีครับก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ซีเรียสนะเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องสนุกมันไม่ได้เป็นความจริงสาวคนใหม่ก็ยังไม่มีนะครับก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเพื่อนๆกันหมดเราไม่ได้คิดที่จะมีใครตอนนี้เพราะว่าก็เหมือนว่าเราก็ยังทำงานเยอะด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยครับก็ไม่ใช่ยังไม่มีเวลาที่จะดูแลใครได้ดีเท่าไหร่คนยังจับตาดูพี่เต๋อว่าแบบต้องควงใครไปไหนมีภาพอะไรกับใครมันก็จะมีใครพี่เต๋อคนแรกก็ไม่กดดันเท่าไหร่ครับก็สนุกดีก็ลองดูถ้าแต่จริงถ้าสมมติว่าผมจะมีใครคนใหม่ก็น่าจะรู้กันแหละครับเพราะว่าผมเองเวลาแบบพบอะไรกับใครก็ไม่ได้เป็นคนปิดก็ไม่ถึงขั้นปิดตายแล้วครับก็ในอนาคตก็น่าจะมีอาจจะมีอะไรแต่ว่าตอนนี้ก็คือเรารู้สึกว่าเราก็ยังแบบอยากทำงานอยากอะไรมากกว่าล่าสุดคือไปกระเด็นขาช่วงกระดูกที่หน้าอ๋อครับก็จริงๆเห็นเขาเคยบ่นว่าจะไปผ่าตอนตั้งแต่สมัยคบกันแล้วแต่ว่าก็คือมันก็เหมือนยังไม่มีโอกาสก็จริงๆแล้วถ้าเกิดสมมติว่าทำงานเราทำงานตรงนี้มันก็ได้ส่วนสำคัญเหมือนกันก็คิดว่าถ้าผ่านแล้วมันดีขึ้นก็ควรไม่อยากให้ผ่านตอนนี้ช่วงที่ผ่านครับรู้สึกเป็นห่วงเขาไหมครับว่าจะทำอะไรที่จะผ่านก็จริงๆมันก็เป็นเรื่องของการตัดสินใจของเขาครับถ้าเขาอยากผ่าก็มันก็คงห้ามเขาไม่ได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็คือที่ตอนแรกครับไม่อยากให้ผ่าผมมองว่ามันก็ตลกดีมันสนุกดีเวลาเราไปเล่นแต่ว่าตอนนี้มันคือพอมันเริ่มแบบใหญ่ขึ้นนะครับมันก็มีส่วนต่อการทำงานเหมือนกันอะไรเงี้ยครับคือจริงๆถ้าผ่าแล้วมันดีขึ้นก็สนับสนุนครับต้องการศึกษาไหมครับก่อนที่จะตัดสินใจผ่าก็มีคุยกันครับแต่ว่าไม่เชิงไม่เชิงปรึกษาก็เป็นเหมือนแบบคุยกันช่วยแนะนำหมออะไรเป็นพิเศษอะไรให้ผมผมไม่รู้จักหมอคนไหนเลยก็เลยแบบเขาน่าจะรู้ดีกว่าผมส่วนตัวพี่เต๋อกังวลความเป็นอันตรายอะไรตรงนี้ไหมครับคือจริงๆแล้วมันไม่ได้อันตรายเท่าไหร่ครับแต่ว่ามันฟังดูเหมือนอันตรายครับเพราะว่ามันต้องเปิดหนังศีรษะมาระบายออกก็ฟังดูโอ้นะฮะแล้วก็เราก็รู้อยู่แล้วว่าคุณหมอเขาก็ต้องแบบเป็นผู้เชี่ยวชาญอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คิดว่าน่าจะไม่มีเหตุการณ์อะไรที่นอกเหนือการควบคุมถ้าเกิดกลับมาเหมือนเดิมอาจจะสวยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยจะแบบรู้สึกดีขึ้นไหมครับพูดไปต่ออย่างเงี้ยก็ถ้าสวยขึ้นก็ดีครับเพราะว่าคือคนเราสวยขึ้นหน้าตาดีขึ้นอะไรมันเป็นเรื่องที่ก็ทำให้การทำงานตรงนี้มันก็อาจจะแบบดีขึ้นสะดวกขึ้นมั่นใจขึ้นจะมีห่วงห่วงมีครับแต่ห่วงก็ไม่มีเพราะยังไงคือจริงอย่างที่ผมบอกผมก็ยังรักกับเธอแต่ว่าสถานะไม่เหมือนกันก็ไม่ได้รักเป็นฐานะแฟนแล้วก็อาจจะเป็นหาพี่น้องเป็นอะไรแต่ก็ยังมีความรู้สึกดีให้กันโค้ชคงไม่ถึงขั้นหรอกอาจจะไม่ได้ไปถึงขั้นเข้าค่ายอะไรมันไม่ต้องพักเรื่องเดียวผมไม่รู้เหมือนกันฝากความเป็นห่วงอะไรถึงน้องไหมครับว่าเรื่องการผ่าตลอดก็ถ้าสมมติว่าผ่าตอนไหนก็ขอให้ผ่าออกมาได้ดีแล้วก็สวยขึ้นนะไม่รู้เหมือนกันครับ